ไปดูเรื่องของราคาทองคำกันบ้างนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ยังยืนแถวๆ 1,800 เหรียญได้อยู่นะคะวันนี้คุยกับคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะน้องวดีค่ะดูทิศทางทองคำในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะยังคงแกว่งตัวในกรอบลักษณะของ consolidate เพื่อที่จะสร้างฐานของราคานะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าทองขึ้นไปทำ high เป็น high สุดในรอบเกือบ9ปีแล้วก็เป็น high ใหม่ของปีนี้ด้วยนะคะที่บริเวณ 1,818 USD per ounce แต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าพอได้ขัดกับสุขทองมีการพักฐานลงมาบ้างนะคะเพียงแต่ว่าพอย่อตัวลงมาเนี่ยต่ำกว่าโซน 1,800 เหรียญก็มีแรงซื้อมาดูดิฟกลับเข้ามาหนุนให้ทองกลับขึ้นมายืนประมาณ 1,800 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วตลาดเนี่ยยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะในสหรัฐค่ะเพราะว่าตัวเลขวันพฤหัสศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ว่าสหรัฐเขามีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเลเวลเกิน 60,000 รายต่อวันนะคะต่อเนื่อง3วันทำการติดต่อกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนในตลาดเองก็ยังไม่ตกกังวลค่ะว่าพอตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นแบบนี้อาจจะทำให้บางรัฐเนี่ยต้องพักแผน reopen เศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะชะลอตัวออกไปอีกนะคะนอกจากนี้ค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยังคงอยู่ค่ะล่าสุดทรัมป์เองก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่ายังไม่คิดเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าเฟด2กับจีนนะขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ย่ำแย่ลงตั้งแต่เรื่องของการค้าเรื่องของการระบาดโควิด-19 ประเด็นฮ่องกงลามไปถึงเรื่องของอุยกูไต้หวันทะเลจีนใต้เนี่ยเรียกว่าเป็นโควอร์ที่แท้ทรูนะคะ ที่แท้จริงของ2ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซันติเมนต์เหล่านี้ค่ะก็ยังเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการเข้ามาช้อนซื้อทองคำเมื่อทองคำมีการปรับตัวลดลงค่ะค่ะทีนี้เนี่ยคือถ้าดูเรื่องของสัญญาณเชิงเทคนิคแล้วตอนนี้คุณเบนแนะนำอย่างไรบ้างคะต้องบอกก่อนว่าทองคำขึ้นมาค่อนข้างมากในปีนี้นะคะแล้วก็เลเวลระดับนี้ก็ค่อนข้างอยู่ระดับสูงค่ะแน่นอนว่ากลางและยาวเนี่ยเรายังมองว่าทั้งเทคนิคเองทั้งปัจจัยพื้นฐานเองยังคงซัพพอร์ตทองคำเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการกลับถามลงมาบ้างนะคะเบื้องต้นเนี่ยสัปดาห์นี้ข่าวค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ทองยังคงมีความผันผวนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับแอสเซทอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนไปจากในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นดูปัจจัยต่างๆค่อนข้างยากก็เลยแนะนำว่านักทุนทองคำควรจะเทรดดิ้งในกรอบเป็นหลักอย่างวันนี้เองค่ะถ้าหากว่าทองมีการรีบาวด์ขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านโซนแนวต้านที่ประมาณ 1,809 USD per ounce นะคะโซนนี้ถ้ายังไม่ผ่านไม่ยืนเนี่ยก็แนะนำว่าใครที่ถือทองคำอยู่อาจจะแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน 1,809 เนี่ยยังมีโอกาสที่ทองจะอ่อนตัวลงมาconsolidate สร้างฐานบริเวณแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปยืนเหนือ 1,809 ได้ค่อยถือต่อนะคะรอลุ้นขายบริเวณไฮเดิมที่ 1,818 ค่ะถ้าหากว่าทองมีการย่อลงมานะคะแนวที่น่าสนใจในการเข้าซื้อหลักๆเนี่ยแนวแรกจะอยู่ในโซน 1,793จนถึงระดับ 1,789 USD per ounce ค่ะ 1,793 จะเป็นโลของสัปดาห์ที่แล้วนะคะ 1,789 จะเป็นไฮเดิมของปีนี้นะคะโซนนี้จะเป็นโซนแรกในการแบ่งไม้เข้าซื้อโซนถัดไปที่น่าสนใจในการเข้าซื้ออยู่บริเวณ 1,777 USD per ounce แล้วก็เป็นโซน stop loss ด้วยค่ะเพราะถ้าหากว่าหยุดโซนประมาณ 1,777 เนี่ยการอ่อนตัวลงของราคาอาจจะลงมาได้อีกสักประมาณ20เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อปถ้าหากว่าหลุด 1777เพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาแล้วค่อยเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณเบนครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ